ค่ะคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับช่วงรามาเฮลท็อกใช่ไหมคะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ไปพบกับโครงการดีๆแล้ว1วัด1โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ค่ะจริงๆเราคิดว่าชอบไปทำบุญเหมือนกันนะคะพี่โก้พี่โก้ชอบไปทำบุญใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราชวนกันไปทำบุญกันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปทำบุญเนี่ยเราต้องไปช้อปปิ้งตลาดบอกว่าเลือกซื้อสินค้าก่อนดีไหมคะพี่โก้ใช่ครับไปเลือกซื้ออาหารเพื่อจะไปถวายพระนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะทีนี้ว่าวันนี้นะครับผมได้นัดคุณหมอเอาไว้นะครับคุณหมอมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำเลยว่าอะไรบ้างที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อไปถวายพระนั่นเองนะครับนัดอาจารย์ที่ตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับกับอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรฉัตรานุกูลชัยนะครับสาขาวิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์รออยู่แล้วนะครับเดินไปหาอาจารย์ที่ตลาดเลยไปตลาดกันเลยดีกว่าแถวรามาแล้วนั่นเองแม่ค้าแม่ค้าเราสวยจังเลยวันนี้ยังไงบ้างมีอะไรขายบ้างไหมคะโคโค่เขียวหวานไก่ทอดมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยที่ถืออยู่ไหมคะไล่แมงวันคะไล่แมงวันไม่ได้ไล่ลูกค้าใช่ไหมคะต้องมาทำแมงวันทำไมล่าสุดตีคนถามเนี่ยแหละคุณหนุนไหมไม่ทันท้องเหรอสามเดือนเป็นพ่อให้แม่ค้าไหมล่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณจะบอกกับแม่ค้านี่วันนี้เราจะมาช้อปกันมีของหลายอย่างเลยค่ะพี่โก้อันนี้คือพอเสร็จแล้วพวกเราจะมาทานกันเลยหรือเปล่าคะนี่ก็คือเราจำลองตลาดมานะครับแกงถุงทั้งหลายแหล่นี่เอ๊ะเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีเสียงนกอะไรไม่ลืมเปิดป่ะคะตอนนี้มีแว่วๆตลาดเช้ามีเสียงนกกาตลาดเช้าโอ้โหพี่โก้มาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแม่ค้าพี่เซนหน่อยว่าอะไรมีขายบ้างของดีสุขภาพดีหูหูหูอันนี้รู้สึกสุขภาพดีหรือว่าแม่ค้าชอบแม่ค้าชอบแม่ค้าชอบเวลาทำบุญแม่ค้าชอบใส่สิ่งที่แม่ค้าชอบนั่นไงล่ะอ๋อที่ชอบพี่ชอบแม่ค้าชอบไหมชอบคุณนี่แนะนำต่อแนะนำต่อมีหน่อไม้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเขียวหวานจะดีเหรอคะคุณแม่ค้าดีมันอร่อยผมแอบเห็นสายตาของอาจารย์ประภิมพรแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยอาจารย์ขาอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำบุญนะคะแล้วเราจะเลือกซื้ออาหารไปให้พระสงฆ์อะค่ะครับเราจะมีวิธีการเลือกไงดีคะอาจารย์คือจริงๆเต็มเลยค่ะใช่จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญเราก็จะชอบซื้อของที่เราชอบรับประทานใช่ไหมคะหรือว่าเราก็มักจะเลือกซื้อสิ่งที่คนที่เราอยากจะทำบุญไปให้ญาติโยมที่ล่วงลับไปแล้วเป็นของโปรดของเขาหรือว่าเป็นของที่มีความหมายดีๆแต่จริงของพวกนี้บางทีมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเลือกก็คือควรจะเป็นเลือกอาหารที่เราควรจะรับประทานนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาหารที่ไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยมันแล้วก็ไม่ค่อยหวานค่ะไม่เค็มมันหวานก็คือส่วนใหญ่เป็นรสชาติจืดๆหน่อยก็จริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นรสชาติจืดแต่ว่าเป็นอาหารธรรมชาติที่ปรุงแต่งแต่พอดีไม่ใช่มันแบบเป็นกะทิมันหยองหรือว่าเป็นอาหารที่เค็มจัดอย่างเงี้ยมันอร่อยนะหมอใช่มันอร่อยอาจารย์ค่ะเนี่ยครับแล้วถ้าที่อาจารย์สแกนอยู่บนแผงแม่ค้าเนี่ยนะฮะมีอะไรที่แบบพอเข้าขายว่าจะซื้อไปถวายพระได้บ้างไหมครับใช่ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราเลือกง่ายๆคือจริงๆทุกคนเราจะทราบใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเวลาเราเลือกถ้าเราคิดแต่ว่าเอ้ยอันนี้อร่อยพระน่าจะชอบเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเนี่ยอย่างแรกส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกได้ข้าวขาวกับข้าวกล้องเราควรจะเลือกเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวที่มีขัดสีมีสองอย่างให้เลือกใช่อันนี้อาจจะอนุมัติใส่ถุงอาจจะใส่ถุงได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้วิตามินด้วยใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ซื้อสองกับข้าวใช่ไหมคะถุงเท่าไหร่โลกร้อนโลกร้อนอย่าใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะน้ำมันเยอะนี่ละเอาอะไรอีกจ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่ดีสุขภาพเนี่ยเราควรเลือกอาหารที่มีผักเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ได้ไหมคะอาจารย์อันนั้นคืออะไรเอ่ยผักบุ้งไหมคะผักบุ้งผักบุ้งก็ดูไม่ค่อยมันมากก็ใช้ได้นะคะดูมีอาหารที่มีไฟเบอร์ก็ช่วยให้พระสุขภาพดีได้ครับซื้อผักบุ้งซื้ออันนี้ได้ไหมคะอาจารย์อันนี้อะไรคะน้ำพริกค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากว่ามีโอ้โหอันนี้หลักจิ้มแล้วก็ผักหลักสีใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังนิดนึงในแง่ของความสะอาดเวลาที่จะทำบุญต้องเลือกอาหารที่ทำสดใหม่เพื่อให้พระไม่เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือติดเชื้อตามมานะคะผักหลักสีนี้ได้ผ่านอะไรอีกดีคะพี่โก้เขียวหวานไหมเขียวหวานหูหมูนี่ไม่ได้ใช่ไหมหูหมูอย่างพวกแกงจืดแกงจืดนี่ก็โอเคนะคะแกงจืดอะไรแกงจืดนี่ได้ใช่ไหมคะมะระ
แกงจืดมะระแล้วก็ยัดไส้หมูสับด้วยนะคะอันนี้ก็พอได้นะคะอันนี้ก็น่าทานอยู่เลยทีเดียวอันนี้อนุมัติอนุมัติค่ะเซอร์ค่ะคุณแม่ค้าเอาเลยค่ะขายได้หมดหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยวุ้นเส้นนี่ได้ไหมคะอาจารย์วุ้นเส้นนี่จริงเป็นอาหารที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นแป้งที่เรียกว่าเป็นแป้งที่ทำให้น้ำตาลขึ้นไม่เร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวุ้นเส้นที่ไปผัดถ้าน้ำมันไม่เยอะนี่โอเคเลยมันไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ามีผักด้วยมีโปรตีนก็จะใช้ได้นะคะใช้ได้ใช่ไหมคะอ้าวผ่านค่ะแม่ค้าจัดไปค่ะหญิงสิคุณหมอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกนี้พวกนี้เป็นอะไรบ้างคะแม่คะนี่ค่ะฝอยทองมันเป็นความหมายดีใช่ไหมคะใส่แล้วจะรุ่งเรืองมีแต่ทองเงินทองแต่ว่าอันนี้อย่าลืมว่ามันทำจากน้ำตาลแล้วก็มีไข่แดงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วเราเวลาเราใส่บาตรเราก็ไม่แน่ใจว่าพระสงฆ์ท่านอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้กลางๆไว้แล้วอาจจะหลีกเลี่ยงของที่หวานจัดใช่ไหมคะค่ะอันนี้หลีกเลี่ยงอันนี้แม่ค้าไม่ผ่านแล้วนะคะกะทินี่ไม่น่าผ่านใช่ไหมคะอาจารย์กะทิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเองแล้วเป็นที่ไม่มีน้ำกะทิเยอะมากๆเนี่ยก็จะโอเคแต่ถ้าทำโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่มันก็จะประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวอาจจะต้องระวังนิดนึงกินแล้วก็อ้วนง่ายกินแล้วก็อ้วนง่ายใช่ไหมคะน่าจะผ่านอันนี้ใช่ไหมคะผ่านไหมคะอาจารย์แกงจืดค่ะแกงจืดอ้าวผ่านโอเคไข่พะโล้นี่ได้ไหมคะไข่พะโล้นี่ผ่านไหมคะไข่พะโล้ก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แบบหมูสามชั้นมากเกินไปอย่างนี้ทานเต้าหู้ทานเนื้อหมูทานไข่เนี่ยโอเคเลยค่ะก็เป็นโปรตีนที่ดีค่ะวันนี้ผ่านค่ะเอาเซอร์ค่ะส่วนเครื่องดื่มนี่มีอะไรบ้างคะโอ้ถ้าเป็นเครื่องดื่มนี่เรามีวิธีเลือกไงคะอาจารย์นี้ไม่แบบว่าเครื่องดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยมถวายพระเนื่องจากว่าพระท่านจะไม่สามารถฉันหลังจากเวลาเที่ยงใช่ไหมคะก็จะนิยมถวายพวกน้ำปานะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงเราจะคิดว่าเป็นห่วงท่านอาจจะต้องทานพวกเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าทานเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่ามันอาจจะทำให้ท่านได้รับพลังงานแล้วก็น้ำตาลมากจนเกินไปนะคะง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถอ่านฉลากได้นะคะเราก็ดูปริมาณน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลทานมากๆไม่ดีนะคะก็จำง่ายคือน้ำตาลเนี่ย1ช้อนชาคือแค่4กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูน้ำตาลที่ฉลาก16กรัมก็4ช้อนละนะคะก็ให้ดูฉลากก่อนที่เราจะเลือกซื้อหรือว่าเลือกซื้อเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่าหวานน้อยก็สร้างไม่ดีต่อสุขภาพของผู้รับมากกว่าค่ะครับแล้วอย่างที่แม่ค้าขายอยู่หน้าแผงนี่อันไหนพออันไหนพอวางอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังแน่เลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะประกอบด้วยน้ำตาลค่อนข้างเยอะอย่างพวกนมถั่วเหลืองนะคะสูตรทั่วไปถ้าเกิดว่าเราดูข้างขวดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีน้ำตาลเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกซื้อพวกนี้ถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่น้ำตาลจะขึ้นได้ก็ควรจะเลือกซื้อสูตรหวานน้อยจะดีกว่าหวานน้อยเนี่ยต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าบางทีหวานน้อยดูปริมาณน้ำตาลข้างๆฉลากเนี่ยก็ยังประกอบด้วยน้ำตาล 5-6 ช้อนชาอยู่เพราะฉะนั้นหลักการคือให้ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่กรัมแล้วเทียบเอา 5-6 ช้อนชาใช่ก็คือเทียบเอาว่า1ช้อนชาคือ4กรัมนะคะเราไม่ควรทานวันหนึ่งเกิน6ช้อนชา6ช้อนชาใช่ก็ดูให้ปริมาณน้ำตาลมันน้อยๆหรือว่าดูว่าเป็นเล็กตัวเดียวนะคะเช่นไม่เกิน10กรัมเป็นต้นค่ะครับค่ะสูตรนั้นน่าจะหวานน้อยนะอันไหนเอ่ยเดาเอาเหมือนเคยเห็นเครื่องหมายเนี่ยเครื่องดื่มสุขภาพดีเห็นจังได้ฉลากสุขภาพก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจเนี่ยเราควรจะอ่านปริมาณพลังงานแล้วก็น้ำตาลด้วยค่ะนะครับขนมปังทั้งหลายแหล่นี่ได้ไหมครับขนมปังเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะนิยมใส่เป็นของหวานใช่ไหมคะซึ่งของหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ขนมจีละตัวขนมปังเนี่ยก็เป็นอาหารหมู่เดียวกับแป้งก็อาจจะทำให้ท่านได้รับพลังงานมากจนเกินไปก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นของหวานเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผลไม้สดนะคะก็จะอาจจะทำให้ท่านได้รับวิตามินเกลือแร่แล้วก็เส้นใยอาหารครบถ้วนมากกว่าในกรณีที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็สิ่งที่มีขายอาจจะแบบไม่ได้เป็นของที่สุขภาพดีสักเท่าไหร่เราจะมีวิธีการอย่างไรดีครับในการก็เราก็แนะนำนะคะแนะนำว่าให้เลือกเท่าที่เป็นไปได้ที่เมื่อกี้เราพยายามเลือกกันเอาที่ดีที่สุดที่มีนะตรงนั้นใช่คือถ้าดีที่สุดคือทำเองอาจจะยากใช่ไหมคะแล้วก็เลือกอันนี้พอไหวก็เลือกให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นในสถานการณ์นั้นและที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะต้องให้ความรู้ทุกๆคนทั้งพระสงฆ์รวมถึงญาติโยมในการที่จะเลือกอาหารที่ดีสุขภาพด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนี้อยากให้อาจารย์
ฝากถึงประชาชนชาวไทยค่ะซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะยังไงเราก็ตามเนียมประเพณีเราก็ต้องทำบุญอยู่แล้วอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเราจะทำยังไงดีเลือกยังไงถึงจะสุขภาพดีกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็หลักการง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกอาหารใส่บาตรให้ได้บุญเนี่ยเราก็ควรจะทำให้ผู้รับมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้หลักการที่ว่าเลือกของชอบของโปรดของตัวเองหรือของญาติที่ล่วงลับไปแล้วแต่ว่าให้คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับก็เลือกอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็ใส่ใจในการที่จะหยิบไปช้อปปิ้งหรือว่าหยิบของคุณภาพดีที่จะใส่บาตรค่ะครับและถ้าเป็นไปได้ทำเองก็จะดีเป็นไปได้ก็ดีที่สุดค่ะครับอ่ะแม่ค้าคิดค่าเสียหายมาเท่าไหร่โอ้ยอนุโมทนาสวยยังดีหมดหมดชาติหน้าสวยๆนะเนี่ยสาธุนุ่นท่านนี้ก็สวยอยู่แล้วนะขอให้ลูกในท้องเกิดมาแบบรอๆรู้ๆไว้สวยๆเห็นผู้ชายคะลูกแฝดมั้ยเนี่ยแฝดสองจังลูกดิ้นลูกดิ้นวันนี้นะครับก็มีวิธีการเลือกครบถ้วนเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากแคมเปญของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงประภิพรชัตรานุกูลชัยนะครับสาขาวิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์นะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาร่วมช้อปปิ้งกับเราในวันนี้นะครับและเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าลัดคิวหมอกลับมาหมอกิฟต์ยังอยู่กับคุณผู้ชมบริษัทหมอกิฟต์ได้เรื่องอะไรบ้างครับข้อจมูกค่ะแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามสุขภาพนะครับก็คืออาจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ครับภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับใครมีข้อสงสัยก็ฝากคำถามไว้ได้เลยใน Facebookนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะไล่ตอบนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมลาอาจารย์ลาแม่ค้าก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ